วัสดีครับที่นี่ MTND Service นะครับเรามาดูการทำงานที่นี่นะครับเปลี่ยนตู้ A นะครับของเชฟคัตติว่านะครับคันนี้สาเหตุมาจากคอมน็อกนะครับคอมตัวนี้นะครับคอมเสียก็จะมีเศษนะครับดำๆนะครับเลยต้องเปลี่ยนตู้แอร์หน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนคอยร้อนนะครับนี่นะครับก็รื้อหมดเลยนะครับที่นี่ NTND Service นะครับโดยทีมช่างนะครับผู้ชำนาญงานนะครับทำการอบรมนะครับต้องรื้อหมดนะครับภายในนะครับต้องรื้อคอนโซลนะครับตอนนี้กำลังจะประกอบเข้านี่คือตู้นะครับเราเปลี่ยนตู้หน้านะครับตู้หน้าตู้หลังเปลี่ยนหมดเลยนะเพราะว่าดื้อคอพวงมาลัยนะครับก็สาเหตุมาจากคอมน็อกนะฮะเพราะคอมน็อกก็มันถ้าเกิดพวกเศษจากวัสดุในคอมก็เข้าไปที่แผงแอร์นะครับแล้วก็ที่คอยเย็นนะครับต้องเปลี่ยนนะครับดูจากตรงนี้ได้ครับเปลี่ยนหมดเลยรื้อหมดเลยนะครับอันนี้รถปี2016นะครับเป็นรถดีเซลนะครับดีเซลคันนี้ก็ทำแอร์เหมือนกันนะครับนี่เป็นทีมงานนะครับนี่กำลังใส่นะครับแล้วประกอบเป็นงานมืออาชีพนะครับก็ใครสนใจนะครับเรื่องแอร์นะครับก็มาที่ MTND Service นะครับอยู่ถนนหัวหมากแขวงหัวหมากนะครับหัวหมาก23นะครับก็มาได้เรายินดีนะครับตู้หลังก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนถ้าเกิดใช้ไปนะครับเดี๋ยวคอมก็จะน็อกอีกนะครับต้องล้างระบบทุกอย่างครับเพื่อเปลี่ยนคือถอดแผงคอนโซลออกนะครับเป็นงานช้างนะครับแต่เราก็เป็นช่างมืออาชีพนะครับนี่ประสบการณ์ครับมากด้วยประสบการณ์นี่ข้างหน้าก็ถอดหมดแล้วนะครับประกอบหมดแล้วนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนหม้อน้ำด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันรั่วเข้าหม้อน้ำนะครับมันรั่วที่ออยล์คูลเลอร์นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับคือศูนย์ MTND Service นะครับสวัสดีครับที่ติดตามชมการไลฟ์สดครับ